สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันอีกอันกันอีกเช่นเคยนะคะในวันสุดสัปดาห์นะคะวันนี้สัปดาห์นี้เป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์แล้วเด็กๆยังคงเรียนรู้อยู่ในหน่วยการเรียนรู้เรื่องครอบครัวของฉันนะคะก่อนจะไปเรียนรู้เรื่องครอบครัวของฉันนะคะเด็กๆมาเคลื่อนไหวร่างกายไปพร้อมๆกับเพลงนี้เลยนะคะต่อไปนะคะความต้องการพื้นฐานของบุคคลในครอบครัวนะคะต้องการความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันนะคะความรักการดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันบทบาทและหน้าที่นะคะการรู้จักบทบาทและหน้าที่ของตนเองความอบอุ่นนะคะแล้วก็ต้องการความช่วยเหลือนะคะซึ่งกันและกันในครอบครัวกิจกรรมสร้างสรรค์ให้เด็กๆเติมความลงในช่องว่างและระบายสีข้ามที่สวยงามนะคะกิจกรรมการอ่านเด็กๆหยิบหนังสืออ่านเก่งพูดดีขึ้นมานะคะเราเปิดไปที่หน้า39นะคะบทที่20พร้อมที่จะอ่านหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วมาอ่านไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะบอกทอบทคอีทีไม่เอกที่บทที่20สรอักษระออำอำสระอำบทที่20สระอำตัวหนังสือสีฟ้านะคะรออรออำอำรออำรำรออำรำคำที่1นะคะหลังรูปภาพกออำกำรออำรำตออำตำขออำขำจออำจำปออาปาจำปาจออำจำปออีปีจำปีสออีสีดออำดำสีดำลออำลำยอไอใหญ่ลำใหญ่มอแอแม่ไม่เอกแม่นออำนำไม่โทน้ำแม่น้ำกออำกำลอไอไลกำไรอ่านเป็นคำนะคะคำที่1กำรำตำขำจำปาจำปีสีดำลำใหญ่แม่น้ำกำไรต่อไปนะคะเด็กๆหยิบสมุดเล่มสีชมพูขึ้นมานะคะวันนี้เราจะมาเขียนพยัญชนะไทยตัวทอทงกับนอหนูเมื่อเด็กๆ เขียนเสร็จแล้วอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลพร้อมทั้งลากเส้นตามรอยเส้นปะด้านบนแล้วระบายสีรูปภาพด้วยนะคะ
ต่อไปเด็กๆหยิบหนังสือพัฒนาภาษาอังกฤษ5ขึ้นมานะคะเปิดไปที่หน้า17คำสั่งบอกว่าให้เด็กๆเขียนคำตามรอยปากและระบายสีภาพตามสีของวันทีนี้มาดูคำที่อยู่ด้านบนนะคะตัวหนังสือเข้มๆที่เด็กคนนี้ถืออยู่นะคะสะกดแล้วอ่านไปพร้อมกับคุณครูเลย S U N D A Y Sunday Sunday แปลว่าวันอาทิตย์วันอาทิตย์สีอะไรคะเด็กๆวันอาทิตย์สีแดงเด็กๆ ก็ระบายสีรูปภาพด้านบนด้วยสีแดงแล้วเขียนตามรอยเส้นปากเขียนชื่อนามสกุลและชั้นด้วยนะคะต่อไปเด็กๆหยิบหนังสือพัฒนาภาษาไทย5ขึ้นมานะคะเปิดไปที่หน้า16ให้เด็กๆ เขียนคำในช่องว่างและหัดอ่านนะคะมาหัดอ่านคำที่อยู่ด้านบนไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะคำที่1หอวออีหวีขออีดอขีดฉออีดอฉีดปอลออีปลีปออีกอปีอ่านเป็นคำนะคะคำที่1หวีขีดฉีดปลีปีต่อไปดูคำด้านล่างนะคะที่ก็เว้นว่างไว้ให้อ่านตามคุณครูนะคะยายออายาอะไรยาคะหวียาขีดยาฉีดยาปลียาหรือปีกยาเมื่อเจอเด็กๆเจอคำตอบแล้วให้วงกลมคำนั้นแล้วนำคำนั้นมาเขียนเติมลงในช่องว่างแรกเลยนะคะต่อไปช่องว่างที่2สอเอนอเซนไม่โทเส้นอะไรเส้นคะหวีเส้นขีดเส้นฉีดเส้นปลีเส้นหรือปีกเส้นเจอคำตอบแล้ววงกลมคำนั้นแล้วนำคำนั้นมาเติมลงในช่องว่างที่2นะคะต่อไปช่องว่างที่3มีคำที่อยู่ด้านหน้าอ่านตามคุณครูนะคะหออัวหัวหัวอะไรคะเด็กๆหัวหวีหัวขีดหัวฉีดหัวปลีหรือหัวปีกเมื่อเด็กๆเจอคำตอบแล้วนำมาเขียนลงในช่องว่างช่องที่3อย่าลืมวงกลมด้วยนะคะต่อไปคำที่4ช่องว่างที่4นะคะนออกกอนกอะไรนกคะเด็กๆหวีนกขีดนกฉีดนกปลีนกหรือปีกนกเจอคำตอบแล้ววงกลมแล้วนำคำนั้นมาเติมลงในช่องว่างที่4นะคะส่วนช่องว่างที่5ช่องว่างสุดท้ายขออกมอผมอะไรผมคะหวีผมขีดผมฉีดผมปลีผมหรือปีกผมเมื่อเจอคำตอบแล้วนำคำนั้นมาเขียนลงในช่องว่างที่5เลยนะคะอย่าลืมเขียนชื่อชั้นแล้วก็นามสกุลด้วยนะคะต่อไปเด็กๆหยิบหนังสือพัฒนาอัจฉริยะ QS 6ขึ้นมานะคะเปิดไปที่หน้า30ล่มลายสวยนะคะคำสั่งบอกว่าให้เด็กๆระบายสีภาพในช่องสี่เหลี่ยมให้เป็นภาพร่มที่สมบูรณ์เขามีภาพร่มเป็นภาพต้นแบบอยู่มุมซ้ายมือเด็กๆ เห็นไหมคะระบายสีภาพร่มให้เหมือนภาพต้นแบบด้านบนเลยนะคะเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปดูแลตัวเองด้วยความห่วงใยนะคะดูแลตัวเองสวมแมสสวมหน้ากากอนามัยเมื่อไปในที่ชุมชนนะคะพยายามหลีกเลี่ยงแหล่งที่ชุมชนนะคะเพราะตอนนี้โรคระบาดเยอะนะคะ